Stand up. Good morning, teachers. Good morning, students. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too. Thank you for asking. Please sit down. Thank you, teacher. Good morning, teachers and lovely students from the other school who are watching the LTV channel. Welcome to English class with me, Miss Anchari Swanabhut. สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูอัญชลีสวนบุตรในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องใหม่นะคะให้นักเรียนดูรูปภาพค่ะ Please look at the picture. What do you see in this picture? What do you see? เจออะไรบ้างดูค่ะไม่ควรไม่ได้ถามว่าวันอะไรแต่ควรให้หนูดูว่าเจออะไรบ้างเรื่องของการแต่งกายclothes เขาแต่งกายแบบไหนคะ wearing ghost costume ใช่ไหมคะ wearing ghost costume คำว่า costume คือเรื่องของการแต่งกาย costume นะคะคือเครื่องแต่งกายที่เป็นอะไรคะ ghost การแต่งกายแบบผีก็คือเขาแต่งแบบไหนแบบ Dracula ใช่ไหมคะมีอะไรอีกฟักทองฟักทองนี่คืออะไรคะฟักทองภาษาอังกฤษคืออะไรpumpkin ถูกต้องค่ะ they are pumpkins แต่ทีนี้ฟักทองของเขาแต่งเขาจะแกะสลักให้เป็นรูปของหน้าผีเขามีชื่อเรียกนะคะรู้ไหมคะว่าการแกะสลักฟักทองให้เป็นหน้าแบบนี้เรียกว่าอะไร Jack ไม่ใช่ Jack Rose นะคะ Jack O Lantern เคยได้ยินไหมคะ Jack O Lanternนักเรียนคะฟังนะคะถ้าเกิดว่าฟักทองธรรมดาเราเรียกว่าพัมคินแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฟักทองที่เราแกะสลักในใช้ในวันฮาโลวีนเราจะเรียกว่าแจ็คโอเลนเทนพูดตามค่ะแจ็คโอเลนเทนแจ็คโอเลนเทนแจ็คโอเลนเทนทีนี้ what is this day คือวันอะไรคะWhat? Halloween. That's right. It is Halloween day. นะคะทีนี้ objectives ค่ะวันนี้เรามีแค่นิดหน่อยนะคะวันนี้เรื่องหลักๆของเราก็มี2เรื่องเรื่องแรกคือการออกเสียงคำศัพท์และเรื่องที่2คือ prepositions of place เคยได้ยินคำนี้ไหมคะเคยเรียนไหมลูกเคยเรียนไหมคะ prepositions of place แปลว่าอะไรคะ inOn, under, behind, in front of, between, next to, beside คือที่คำเหล่านี้ไหมคะลูกนั่นคือ preposition of place ทั้งหลายแต่คำว่า preposition of place หมายถึงอะไรคะคำบุพบทที่บอกตำแหน่งถูกต้องค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องนี้นะคะคำถามแรกค่ะ What do they do on HalloweenWhat do they do on Halloween? พอได้ไหมคะเขาทำอะไรบ้างในวันฮาโลวีนถ้าหนูนึกไม่ออกไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันฮาโลวีนเนี่ยมีในประเทศไทยไหมคะไม่มีไม่ใช่เทศกาลของประเทศไทยดังนั้นเราไม่รู้ก็ไม่ผิดนะคะมาดูกันแต่ควรจะมีสิ่งมีใบให้ they wear what they wear ghost costume they wear ghost costumeถูกต้องค่ะก็คือพวกเขาแต่งกายแบบไหนคะแบบผีนั่นเองนะคะสิ่งแรกเลยคือถ้านึกถึงวันฮาโลวีนเนี่ยคือเขาแต่งกายแบบเป็นผีนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นผีอะไรเราก็แต่งใช่ไหมคะนี่คือการแต่งกายของเขาต่อไปค่ะมีอะไรอีก they play เล่นอะไร game what is the game what is that game ฮาโลวีนเราเล่นเกมอะไรเขาจะต้องเด็กๆเนี่ยส่วนใหญ่จะถือตะกร้าถูกต้อง they carry a basket with candies ถือตะกร้าไปแล้วไปทำอะไรคะ knock the door the other house ไปทำอะไรคะ knock the door ขอประตูแล้วเขาจะพูดว่า trick or treat ถูกต้องค่ะ trick or treat คือเขาจะเล่นการเล่นเกมถ้าเกิด trick ก็คือทำไมคะใช่ treat ก็คือ
หลอกใช่ไหมคะนี่คือ trick or treat นะคะนี่คือการเล่นของเขาคือการไปเคาะตามประตูบ้านนะคะต่อไปค่ะ the last thing they cuff คำว่า cuff คำนี้แปลว่าแกะสลัก what do they cuff แกะสลักอะไรคะ they cuff อะไรเอ่ยเนี่ยแจ็คหรอนี่แจ็คเหรอคะ they cuff what is this pumpkin they cuffPumpkins into Jack O'Lanterns นี่นะคะที่ก่อนบอกว่า Jack O'Lantern ก็คือเขาเนี่ยแกะสลักฟักทองให้อยู่ในลักษณะของ Jack O'Lantern ซึ่งมีหน้าตานั่นเองนะคะดังนั้นฟักทองที่มีหน้าตาเราจะเรียกเขาว่า Jack O'Lantern นะคะดังนั้นฟักทองตัวนี้เขามีชื่อของเขานะคะคือ Jack O'Lantern นั่นเองนะคะทีนี้เป็น positions of place เมื่อกี้ควรบอกแล้วเป็น positions of place เป็นเรื่องของอะไรคะเป็นคำบุพพบทบอกตำแหน่งหรือสถานที่ดังนั้นควรจะให้หนูช่วยกันบอกว่าคำที่หนูเคยได้ยินมาเป็น positions of place มีอะไรบ้าง in on over ได้ over under in front of between behindOpposite ถูกต้องค่ะ Next to What else Near Opposite near ตรงข้ามกับ Opposite word of near คำตรงข้ามกับใกล้ใช่ไหมคะใกล้คืออะไร Far มีอะไรอีกมีอะไรอีกคะมีอีกไหม Beside ได้ทีนี้นั่นคือคำบุพพบททั้งสิ้นนะคะคือไม่ว่าจะเป็นคำอะไรที่บ่งบอกคำตำแหน่งของสิ่งต่างๆเราจะเรียกว่าคำบุพพบทหรือ positions of place ทั้งหลายนะคะทีนี้มาดูค่ะควรถามว่า where is the orange ควรถามว่าอะไรคะนั่นในปลายทางช่วยกันตอบนะคะนั่นควรถามว่าอะไรคะ where is the orangeส้มอยู่ที่ไหนเวลาหนูจะตอบยังไงคะตอบเป็นประโยคตอบยังไงคะ The orange is on the book ใช่ไหมคะเวลาถามถ้าถามถึงอันไหน Where is the orange ให้ถามถึงให้ตอบสิ่งที่ควรถามใช่ไหมคะควรถามถึงส้มหนูก็ต้องตอบถึงส้มตอบถึงสมุดหนังสือได้ไหมไม่ได้เพราะควรถามถึงอะไรถามถึงส้มนะคะAgain Where is the orange The orange is on the book Where is the book The book is under the orange ได้ไหมคะดังนั้นภาพนี้ควรถามถึงส้มก่อนดังนั้นคำบุพบทที่บ่งบอกถึงส้มคือคำว่า on ถูกต้องค่ะประโยคก็คือ the orange is on the book อย่างที่ควรบอกว่าถามถึงสิ่งไหนให้พูดถึงสิ่งนั้นก่อนใช่ไหมคะแล้วค่อยตามด้วยประโยคที่บ่งบอกตำแหน่งใช่ไหมคะใช่ไหมคะควรถามในประโยคนี้ค่ะ which word is opposite prepositions of place which word is preposition of place คำไหนคะในประโยคนี้คือคำที่เป็นคำบุพบท on very good next where is the girl The girl is between the dog and the cat. Where is the dog? The dog is near what? Near the girl. Where is the cat? ถ้าเราไม่ใช้คำว่า near ละ near ใช้ได้เหมือนกันแต่เราลองเปลี่ยนเป็นคำอื่นบ้างไม่ใช้ nearNext to แต่งประโยคค่ะ Where is the cat? The cat is next to the girl ได้ไหมคะ
ดังนั้นแต่ครั้งนี้ควรจะให้แต่เราจะไม่ได้ใช้คำว่า next หรือ beside หรือ near แต่ควรจะเสนอคำนี้ค่ะ on the left or on the right on the left ดู on the left ก่อน on the left อยู่ทางไหนคะ where is your left hand show me your left hands left hand hand left hand คือทางไหนคะซ้าย where is your right hands โอเค on the left คือทางซ้าย on the right คือทางขวา what is on the right the girl what is on the right the girl on the right อยู่ทางขวามือของผู้หญิงค่ะ the dog or the catThe dog and how about on the right, on the left side of the girl? The cat ถูกต้องค่ะดังนั้นประโยคที่เราจะแต่งก็คือ the cat is on the left the girl ใช่ไหมคะ the left of the girl ดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็นสุนัขก็จะบอกว่า the dog is on the rightที่จริงนักเรียนคะดูนะคะอันนี้ขาดคำหนึ่งต้องมีคำว่า off ค่ะ off ตรงนี้นะคะ left off นะคะว่าอยู่ของใครนะคะเอาใหม่ the cat is on the left of the girl พูดตามค่ะ the cat is on the left of the girlHow about the dog? The dog is on the right of the girl. ถูกต้องแต่ทีนี้อันนี้การแต่งแบบนี้ค่อนข้างจะเป็นแบบพื้นฐานถ้าเกิดควรต้องการให้หนูนำคำ adjective คืออะไรคำคุณนาศัพท์ถูกต้องคำคุณนาศัพท์มีหน้าที่ยังไงขยายอะไรคะขยายอะไรคะขยายคำนามดังนั้นควรต้องการให้หนูเนี่ยนำคำคุณศัพท์ขยาย the cat ให้หน่อยค่ะอะไรบ้างที่เป็นคำคุณศัพท์อะไรบ้างที่เป็น adjective beautiful big small tall สิ่งที่ฟังนะคะควรจะทวนให้สิ่งที่เป็นคำคุณศัพท์นะคะหมวดหมู่ของคำคุณศัพท์สามารถเป็นได้ size คือทำไมคะ size แปลว่าอะไรขนาด shape รูปร่าง color สีนี่คือสิ่งที่เราสามารถอธิบายได้หมดเลยนะคะแต่มันมีมากกว่านี้ดังนั้นวันนี้ควรจะให้หนูใช้สีเข้ามาค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องใช้ทำใบงานที่เกี่ยวกับการอธิบายโดยการใช้สีลองขยายแมวให้โดยใช้สีค่ะ the brown cat is on the left of the ลองขยาย beautiful. a beautiful girl what else มีอะไรอีกสามารถแต่งอะไรได้อีก เกี่ยวกับแมว the small cat is on the left of the big นอกจาก beautiful แล้วยัง big ด้วย big up the big girl โอเคพอได้ไหมคะดังนั้นเวลาการขยายการใช้คำคุณศัพท์ฟังนะคะนักเรียนค่ะไม่คุยลูกดังนั้นการใช้คำคุณศัพท์ขยายเราจะวางตำแหน่งคำคุณศัพท์ไว้ตรงไหนของการขยายคะไว้ข้างหน้าคำนามถูกต้องค่ะนี่คือประโยคตัวอย่างที่ควรยกตัวอย่างให้นะคะเพื่อนบอกบราวน์ใช่ไหมคะโอเคใช้ได้เหมือนกันแต่ควรใช้สีอะไรเข้ามาคะสีส้มควรจะใช้เป็น the orange cat is on the left of the girl นะคะทีนี้ตรงนี้หนูพอจะเข้าใจไหมคะการใช้คำบุพบทควรถามหน่อยค่ะ what word isposition of place in this sentence on the left of นะคะทีนี้มาดูใบงานค่ะนักเรียนปลายทางเรียนต้นทางหยิบใบงานตัวเองขึ้นมาค่ะเรื่องของ Halloween scenery
หยิบใบงานนะคะดูค่ะใบงานวันนี้ให้นักเรียนนะคะเตรียมสีหยิบสีขึ้นมาค่ะ please take out your color pencils หยิบสีลูกสีไม้นะคะขอเป็นสีไม้นะคะสีเทียนสีช็อคไม่ใช้นะคะขอเป็นสีไม้อย่างเดียวนะลูกสีเมจิกก็ไม่ใช้นะคะ readyAre you ready? No. ใครไม่มีสีนะคะหนูนั่งเป็นกลุ่มดังนั้นหนูยืมกับเพื่อนในกลุ่มแต่เวลาใช้สีของเพื่อนนะคะหนูจะต้องรักษาให้ดีเพื่อนให้ยืมแสดงว่าเพื่อนมีน้ำใจแต่ถ้าหนูใช้แล้วไม่รักษาถ้าเพื่อนจะไม่ให้ยืมก็ช่วยไม่ได้นะลูกดังนั้นหนูใช้ของเพื่อนหนูจะต้องรักษาให้ดีนะคะ ready yes. are you ready yes. are you ready yes, yes what yes, yes I yes. very good ฟังนะคะ instruction วันนี้ง่ายๆค่ะฟังลูกฟังค่ะเข้าใจว่าใบงานนี้หนูอยากจะทำกันเต็มที่แล้วแต่ฟังก่อนนะคะอย่างแรกค่ะเขาบอกว่า read and follow the instructions คือเขาบอกว่าให้อ่านแล้วก็ปฏิบัติตาม instruction what is instruction this is instruction คำนี้แปลว่าอะไรคำชี้แจงหรือคำสั่งก็ได้ดังนั้นนอกจากอ่านแล้วจะต้อง follow the instruction ให้ทำอะไรคะปฏิบัติตามคำสั่งหรือปฏิบัติตามคำชี้แจงนั่นเองซึ่งด้านบนของหนูจะมีรูปภาพใช่ไหมคะเป็นรูปอะไรคะตึกเหรอคะเนี่ยปราสาทใช่ไหมคะปราสาททีนี้รูปภาพเขาจะให้หนูทำอะไรหนูจะต้องปฏิบัติตามอะไรคะคำสั่งเพราะว่าหนูจะสามารถลงสีเองได้ไหมไม่ได้เพราะเขาจะมีคำสั่งมาให้หนูด้านล่างทั้งหมดกี่ข้อคะ8ข้อใช่ไหมคะมาดูกันอย่างแรกเลยนักเรียนคะแต่ละข้อให้นักเรียนดูคีย์เวิร์ดค่ะอย่างข้อที่1เขาให้ทำอะไรคะนักเรียนคะถ้าหนูไม่ฟังนะคะควรจะไม่อธิบายอะไรทั้งสิ้นถ้าผิดมาตรงนี้มีคะแนนนะลูกถ้าหนูผิดมาหนูก็จะไม่ได้คะแนนนะคะดังนั้นฟังเขาให้ทำอะไรคะ color the sky back then draw the yellow moon ให้ทำอะไรระบายกับอย่างที่สองระบายกับวาดดังนั้นการระบายกับวาดอะไรมาก่อนวาดรูปอะไรลูกนกพระจันทร์แต่ต้องพอเวลาวาดเสร็จแล้วให้ลงสีเป็นสีอะไรสีเหลืองดังนั้นเวลาที่นักเรียนจะทำนะคะนักเรียนจะต้องหาคีย์เวิร์ดให้ได้ว่าในคำสั่งแต่ละประโยคเขาต้องการให้หนูทำอะไรอย่างประโยคที่หนึ่งเขาต้องการให้ระบายสีแล้วก็วาดประโยคที่สองต้องการให้ทำอะไรระบายสีประโยคที่สามค่ะประโยคที่สามให้ทำอะไรระบายนักเรียนเข้าใจคำว่า the roof ไหมคะ roofลูฟหลังคาถูกต้องค่ะให้ระบายกี่สีลูก the roof how many color do we color the roof 3สีดังนั้นดูให้ดีนะคะเพราะเขาบอกว่า color the roof on the right green ทางไหนเนี่ยทางขวาดังนั้นหนูจะต้องดูให้ดีทางไหนทางขวานะคะแล้วระบายให้ถูกต้องดังนั้นต่อไปประโยคที่4ค่ะทำอะไรลูกประโยคที่4ทำอะไรคะวาดอะไร a brown bat วาดอะไรค้างคาวสีอะไรด้วยสีอะไรคะสีน้ำตาล on the red roof บนหลังคาสีแดงต่อไปประโยคที่5ค่ะให้ทำอะไรข้อ5ให้วาดวาดอะไรคะวาดรูปอะไรแจ็คโอแรนเชนแจ็คโอแรนเชนคือใครฟักทองที่มีทำไมแกะสลักแล้วนะคะ on the green roof บนหลังคาสีเขียวดังนั้นควรไม่รู้ว่าตรงไหนจะเป็นหลังคาสีเขียวหรือจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งให้ดี
นะคะต่อไปค่ะข้อ6ค่ะ draw a gay ghost อะไรคะทำอะไรวาดผีสีอะไรสีทาว on the right wall on the right wall ที่ไหนกำแพงทางไหนทางขวาต่อไป7ค่ะ draw a wish in the sky ทำอะไรคะ wish sharp nose have a magic yes she has magic magic คือเวทมนต์ค่ะมีจมูกแหลมค่ะอะไรคะแม่หมอถูกต้องค่ะ draw a wish in the sky อยู่ที่ไหนบนท้องฟ้าแม่มดหนูจะขี่อะไรมานั่งพรมมาได้ไหมนั่งอะไรมาไหมเฮลิคอปเตอร์ต่อไปสุดท้ายค่ะนักเรียนขาใจเย็นๆสุดท้ายค่ะ draw the black cat at the door แมวอะไรแมวสีดำที่ไหนคะหน้าต่างประตูนะคะดังนั้น8คำสั่งนี้ทำได้ไหมคะได้ไหมคะลงมือทำค่ะให้เวลา10นาทีนะคะเพราะเดี๋ยวต้องมีการทำแบบหลังเรียนไม่รู้ค่ะอะไรคะอะไรเขียวเขียว What is green มีคำว่า castle เหรอCastle แปลว่าปราสาทนะมีคำว่า Castle เหรอคะไหนไหนคะ Draw an orange Jack or lantern on the green roof What is roof หลังคาหลังคานักเรียนคะคำไหนที่วันบอกเป็นคำศัพท์แล้วหนูทวนลืมเขียนความหมายไว้สิลูกเอาที่หนูวาดได้ก่อนอันนี้ผีเสื้อปีกข้างคาวจากที่ควันเห็นนะข้างคาวเนี่ยปีกเขาจะมีอยากอ่ะวาดให้เอาหน้าให้เป็นหนูอะข้างคาวเขาบอกว่าข้างคาวคือหนูมีปีกใช่ไหมดังนั้นวาดอะไรก็ได้ค่ะให้เป็นหนูแล้วมีปีกหนูมีปีกกับลูกนั่นเหืองขาวดังนั้นหนูวาดหนูแล้วมีปีกนี่ควรอันนี้หาทางออกแล้วนะคะว่าข้างขาววาดยังไงโอเคอันนี้ข้างขาวได้เขาบอกว่า an orange jack orange tone an orange jack orange tone คือแค่กี่ลูกลูกเดียวไม่ต้องแถมนักเรียนค่ะเขาให้วาดกี่อย่างวาดแค่นั้นนะคะอย่างแอน a bat กี่ตัวตัวเดียวดังนั้นไม่ต้องวาดแถมมากลัวมันเหงามันหงอยไม่ต้องเหมือนแอปเปิ้ลตอนแรกนึกว่ากระทะนะเนี่ยกำลังเก็บตัวใช่ไหมโอเคได้อยู่โอเคเหมือนส้มอ่ะโอเคใช้ได้ไม่เป็นไรค่ะThank you.
5 minutes อีก5นาทีค่ะวาดเองก็ได้ค่ะแต่แค่ควรจะดูแค่การวางตำแหน่งของภาพวาดเท่านั้นเองได้ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าหนูควรจะดูแค่การวางตำแหน่งอะลูกแมงกะพรุนทูมินิตไม่เป็นไรค่ะเอาของเราตามที่เราวาดได้นะคะได้อยู่ได้ค่ะตกลงอันนี้สีอะไรคะเอาสีเหลืองอันนี้ตกลงสีอะไรคะทางซ้ายต่างขาซ้ายสีอะไรดูค่ะ color the roof on the right green ให้ระบายสีทางขวาคือสีเขียวอ่ะ the roof on the left yellow ทางซ้ายคือสีเหลือง in the middle สีแดงถูกไหมคะแสดงว่าตรงนี้ถูกไหมไอ้กรอบที่หนูระบายตรงนี้ถูกไหมคะอ่ะถ้าหนูบอกถูกนะมาดูตรงนี้ค่ะ draw a bald bat อย่างแรกค้างคาวสีอะไร brown นะคะบราวน์คือสีน้ำตาล on the red roof ที่ไหนหลังคาสีดังนั้นข้างคาวต้องอยู่หลังคาตรงซ้ายกลางหรือขวาตรงกลาง one minute โอเคเรียกว่าอะไรนะคะ
แม่มดค่ะ which คือแม่มดมีโกสใช่โกสได้โกสก็มีต้องเป็นอะเกรย์ด้วยนะเกรย์โกสใช่แต่วิชนี่เขาบอกว่าวิชอยู่ตรงไหนวินาทีค่ะ10 seconds more 10วินาทีค่ะtime's up time's up stop your work stop your work time's up take down your exercise book under your deskAnd then take out your notebook. เก็บค่ะเก็บแบบขาดนะคะใส่ที่ไหนคะ under your desk. ใต้โต๊ะ And then take out your notebook. Take out your notebook. Take out. หยิบสมุดค่ะ Take out your notebook. And then go turn on the back. Turn to the back page. เปิดหาเปิดในด้านหลังนะคะเพราะเราจะทำแบบทดสอบหลังเรียนค่ะของหน่วยที่6นะคะคราวที่แล้วควันจำได้ว่าแบบทดสอบควันให้ทำด้านหลังถูกไหมคะให้นักเรียนพับครึ่งถูกไหมดังนั้นเขียนตรงกลางค่ะ post test เขียน post test เลยลูกเปิดด้านหลังค่ะฟังนะคะเปิดด้านหลังแล้วเขียน post test ได้เลยค่ะเขียนด้านหลังเขียน post test unit หน่วยการเรียนรู้ที่6ค่ะ festivals and celebrations post test บนหน้าจอมีนะคะ post test บนหน้าจอมีนะคะแล้วจากนั้นเขียนเสร็จแล้วนะคะ1 2 3 4 5 6 7ไล่ลงมาเลยค่ะมี10ข้อหรือใครจะเขียน post test 6ก็ได้เพื่อความเข้าใจของเรานะคะ post test 6 festivals and celebrations ก็ได้เพื่อความไวนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปข้อที่ข้อ1กันแล้วให้อีก1นาทีค่ะข้อที่1 นะคะ ready อันนี้เป็นปลายทางนะคะเราจะมาเริ่มข้อที่1แล้วนะคะใครที่ยังไม่เสร็จนะคะไม่เป็นไรค่ะเราไปดูข้อที่1เลยนะคะให้ตามควรให้ทันนะคะถ้าควรไปข้อที่1ให้ดูข้ออะไรคะข้อที่1 นะให้หยุดสิ่งที่หนูดูสิ่งที่หนูเขียนนะคะไปข้อที่1ค่ะ Answer number 1 and number 2 I will give you 2 minutesอ่านข้อที่1กับข้อที่2ค่ะให้เวลา2นาทีนะคะข้อละ1นาทีข้อที่1เป็นเรื่องอะแอนซัมอะแอนซัมข้อที่2เป็นเรื่อง telling the timeAnswer number one. ตอบข้อ1ได้แล้วนะคะแล้วไปข้อที่2ค่ะอ
ข้อ2 What time does the English class start คือเริ่มเวลาไหนAnswer number two. I will go to number three and four. Answer number two now. ตอบค่ะ And number three and four. Number three is you should not do on Visakha Bhusha Day. Do not. Should not. ไม่ควรทำShould not. Number three, should not do on Visakha Bhusha Day. ไม่ควรทำ Please answer number three. Answer number three. And go to number four. Can do on Children's Day. Can do on Children's Day. คำว่าข้อ A I can go to the government house. คำว่า government คือรัฐบาลเราสามารถไปที่สำนักงานรัฐบาลข้อดี I can do all in A, B and C คือเราสามารถ can do all ทำได้ทั้งหมดดังนั้นดูให้ดีค่ะ We can do on Children's Day Please answer number four. Please answer number four. Going to number five and six. Nationality. Nationality of Philippines.Answer number five. Nationality of Philippines. And number six, we can float the gatong. We can float the gatong. Where can we float the gatong?Float เคยบอกแล้วแปลว่าอะไร Where can we float the gatong?On the boat, in the forest, on the ground, or on the river or the canal. Please answer number six. Number six.ข้อที่5ใช่ไหมคะข้อที่5นักเรียนคะมันจะมีตัวอักษร B อยู่2ตัวใช่ไหมคะให้นักเรียนเปลี่ยนตัว B นี้ค่ะบูเนียนให้เป็นตัว C ค่ะขอบคุณมากค่ะให้นักเรียนเปลี่ยนตรงนี้เป็น C นะคะnumber 7 When is Songkran Festival?
Number 7. When ไม่พูดนะคะไม่พูดนะคะให้นักเรียนดูนะคะแล้วเขียนเลยค่ะดูว่าข้อไหนคือคำตอบนะคะแล้วเขียนด้วยลูก When is Songkran Festival Answer the number 7 Answer number 7And go to number 8. What is the symbol of Christmas? Symbol. Symbol of Valentine's Day is heart. Symbols or symbol of Valentine's Day is heart. ดังนั้น what is the symbol of Christmas Day?Please answer number 8. And the last two questions, number 9 and number 10. Number 9, they are asking about heart, the meaning of heart. The meaning of heart.Love is peace, girl or desire. Peace รู้ไหมคะ Peace แปลว่าอะไรสันติภาพความสงบสุขคำว่า desire คำนี้แปลว่าความปรารถนาความประสงค์ความต้องการดังนั้น What is the meaning of heart? Answer number 9. Please answer number 9.And number 10, we just talk about this day, Halloween. What do children do on Halloween? Wear ghost costumes, write a card, go to the church, or buy chocolate. We just talk about this today, right? ใช่ไหมคะ เราเพิ่งเรียนกันวันนี้เองPlease answer number 10, and then we will check the answers. Please take out your red pens and swap the notebook with your friends. Change your notebook with your friends. Ready? กลับแล้วนะคะ มาดูข้อที่หนึ่งค่ะ What is the answer of number 1? A, B, C, or D?A, B, C, or D? B. Ice creams. And or some? Some. Sandwich. B. A. Number 2. A, B, C, or D? A, B, C, or D? C. What time does the English class start?9:20 นี่คือการตอบแบบอะไรคะ9:20เป็นการตอบแบบอเมริกันถ้าเป็นการตอบแบบ British คือการนำนาทีขึ้นข้างหน้าและตามด้วยชั่วโมงถูกไหมคะดังนั้นข้อนี้ตอบ4:20 past 9 Number 3 A B C or D Number 3Should not do ไม่ควรทำคือ go fishing คือเราไม่ควรไปไหนคะตกปลาเพราะวันนั้นเราควรทำอะไรปล่อยนกปล่อยปลาแต่จริงๆแล้วการตกปลาเนี้ยถือว่าเป็นการฆ่าสัตว์ชีวิตนะคะดังนั้นไม่ควรไปทำอยู่แล้วต่อไปข้อ4ค่ะ What is the answer of number 4I can do all in A, B, and C. วันนักเรียนเคยเห็นไหมคะวันเด็กไม่ว่าจะเป็นหน่วยราชการไหนเขาจะเปิดให้เด็กเข้าไปทำอะไรคะ
ไปดูยังไปขึ้นเครื่องบินได้ไหมได้ดังนั้นเราสามารถทำได้หมดเลยวันเด็กเขาจะเปิดโอกาสให้เด็กนะคะเพื่อเข้าไปดูดังนั้นตอบข้อดีค่ะHow about number five? Philippines. Be Filipino. How about number six? Where can we throw the gratong? D. D or B? D. On the river or the canal? Canal แปลว่าอะไรคะคลองถูกต้องค่ะ The answer is D. How about number seven? What is number seven? B. A, B, C, or D? B. B, B boy. It is on April. ทำไมคะทำไมลูก It is on April the 13th to 15th. ต่อไป number eight. What is the symbol ofChristmas Day. Christmas tree. Very good. Next, the last two questions. Number nine. On Valentine's Day, what heart mean? Love. What does heart mean? Love. Very good. Love. The answer is love. A. And the last question. What do children do on Halloween? Wear ghost costumes. รวมคะแนนค่ะ Count the score and write the score above. ให้เขียนคะแนนนะคะว่าได้เท่าไหร่นะคะแล้วส่งคืนเพื่อนค่ะส่งคืนเจ้าของค่ะ Return to the owner.จากนั้นเก็บนะคะเก็บใส่ใต้โต๊ะค่ะ Clear your desk Clear your desk วันนี้นะคะเราก็จบหน่วยที่6ไปแล้วนะคะซึ่งการจบหน่วยที่6ของเทอม2เนี่ยเราจะเรียนกัน3หน่วยด้วยกัน4 5และ6นะคะดังนั้นวันนี้เราก็จบหน่วยที่6ไปแล้วแต่เรายังมีอะไรค้างอยู่คะยังมีงานค้างอยู่นะคะงานหน้าอะไรคะของนักเรียนต้นทางหน้า71ใช่ไหมคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางก็จะมีใบงานถ้ายังไม่เสร็จก็ส่งที่คุณครูนะคะดังนั้นวันนี้ควรจะฝากไว้ว่าอะไรก็ตามที่ควรได้สอนไปนะคะขอให้นักเรียนเนี่ยนำกลับไปทบทวนเพราะสามารถใช้ได้ไหมในชีวิตประจำวันใช้ได้นะคะเผื่อในกรณีที่นักเรียนเนี่ยเจอชาวต่างชาติเข้ามาถามหรืออย่างเช่นถามเวลานักเรียนสามารถตอบเขาได้ใช่ไหมคะซึ่งการตอบเวลาสามารถตอบได้แบบกี่แบบลูก2แบบแบบอเมริกันและแบบ British แบบ British ก็คือการตอบแบบอังกฤษนั่นเองนะคะดังนั้นสิ่งที่สอนไปเนี่ยสามารถนำไปใช้กับในชีวิตประจำวันได้นะคะดังนั้นกวนก็ฝากให้หนูเนี่ยกลับไปทบทวนนะคะดังนั้นฝากไว้เท่านี้ค่ะ class leader class stand upThank you, teacher. Thank you, students. See you on the next.